شريك له إله أولين والآخرين وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وعلى آله وصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم بتقوى الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمدพี่น้องผู้ศรัทธาแล้วทั้งหลายผมขอสั่งเสียแก่ตัวของผมเองและพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายว่าพึงยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเถิดเพราะการยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะทำให้เราประสบความสำเร็จทั้งในโลกดุนยานี้และในโลกอาคิเราะห์พี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับวันนี้เป็นวันอีดินอัดดะฮาเป็นวันอีดของมุสลิมทั่วโลกเป็นวันอีดที่มุสลิมจะต้องรำลึกถึงประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ของนบีอิบรอฮีมและก็นบีอิสมาอีลนบีอิบรอฮีมได้ฝันซึ่งความฝันของบรรดาอัมบิยะถือว่าเป็นความจริงนบีอิบรอฮีมได้ฝันว่าอัลลอฮ์นั้นได้ให้เชื่อลูกของตัวเองปรากฏว่าพอตื่นขึ้นมาบอกกับนบีอิสมาอีลว่าอัลลอฮ์ได้สั่งให้ฉันให้ป้าให้พ่อได้เชื่อเจ้าอิสมาอินบอกกับพ่อของตัวเองว่าเป็นคำสั่งของอัลลอฮ์ใช่ไหมเป็นคำบัญญัติบัญชาใช้ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช่ไหมนบีอิบรอฮีมบอกว่าใช่อิสมาอินบอกว่าพ่อจ๋าพ่อเชื่อฉันเลยพ่อเชื่อเลยนี่คือความอีหม่านของทั้งพ่อและก็ลูกพ่อซึ่งนบีอิบรอฮีมรักลูกทุกคนครับไม่มีใครไม่รักลูกแต่คำสั่งของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่สั่งใช้ให้เชื่อลูกเป็นที่รักของตัวเองนบีอิบรอฮีมยอมที่จะเชื่อลูกของตัวเองนั่นคืออีหม่านคำสั่งของอัลลอฮ์คนที่เป็นลูกเชื่อฟังอัลลอฮ์ไม่ใช่รักชีวิตของตัวเองแต่เมื่อเป็นบัญญัติของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงน้อมรับซีโรราบต่อคำสั่งนั้นพี่น้องครับด้วยกับเหตุการณ์นี้ท่านนบีอิบรอฮีมวางมีดไว้ที่คอของท่านนบีอิสมาอีลปรากฏว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เปลี่ยนบัญญัติบอกว่าให้เชือดสัตว์ผีแทนพี่น้องครับฮุกมการละหมาดอีดินอัดดะฮาจึงมีอีกฮุกมหนึ่งมีบัญญัติหนึ่งที่สั่งใช้ให้มุสลิมนั้นได้เชื่อสัตว์กุรบันเป็นสัตว์ผีพี่น้องในเรื่องของการเชือดกุรบันเราเข้าใจแล้วว่าเรื่องของการเชือดกุรบันนั้นเป็นฮุกมหนึ่งเป็นคำสั่งใช้แม้ว่าจะเป็นซุนนะห์มุอักกะดะก็ตามแต่มันมีจิตวิญญาณจิตสำนึกให้เราได้กระตุ้นเตือนว่าสมัยนบีอิบรอฮีมนบีอิสมาอีลนั้นฮุกมนี้ถูกบัญญัติมาด้วยกับสองท่านนี้และด้วยกับบนพื้นฐานของยาการยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับเราทำอย่างนี้มาตลอดตั้งแต่สมัยนบีอิบรอฮีมจนกระทั่งมาถึงยุคของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฮุกมการเชือดกุรบันยังคงมีอยู่และก็มีอยู่ตลอดไปตราบจนวันกิยามะห์พี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายวันนี้เป็นวันอีดินอัฎฮาเรามีการละหมาดมีการคุตบะห์เดี๋ยวจะเชือดสัตว์และก็เป็นอาหารมื้อแรกที่เราจะได้กินเนื้อกุรบันแต่พี่น้องทราบไหมครับว่าวันนี้ในเวลาเดียวกันพี่น้องมุสลิมของเราอีกซีกหนึ่งอยู่ใกล้ๆเรานี่แหละครับนั่นก็คือพี่น้องของเราที่โรฮิงญาปรากฏว่าทหารพม่าคนที่เป็นกุฟาร์คนที่เป็นผู้ที่จิตใจเหี้ยมโหดไม่ใช่จิตใจของความเป็นมนุษย์จิตใจของความเป็นสัตว์เดรัจฉานอัลลอฮ์ให้มนุษย์เชื่อสัตว์เดรัจฉานเพื่อมาบริโภคแต่ทหารพม่าคนพม่าที่มีจิตใจอัปยศจิตใจที่เดรัจฉานได้เค้นฆ่าพี่น้องมุสลิมของเราเชื่อพี่น้องมุสลิมของเราเป็นกุรบันฆ่าพี่น้องของเราเป็นผักเป็นป่าไม่แค่เท่านั้นครับพี่น้องสัตว์เดรัจฉานเนี่ยจะฆ่าสัตว์อื่นเอามาเป็นอาหารเท่านั้นมันไม่เคยฆ่าเพื่อความสนุกมันไม่เคยฆ่าเพื่อสิ่งอื่นนอกจากมาเป็นอาหารถ้ามันจะต่อสู้มันก็ต่อสู้อันเนื่องจากว่าสัตว์อื่นมาลุกรานดินแดนของมันสัตว์อื่นมารังควานลูกหลานของมันสัตว์อื่นมารังแกมันก็จะต้องต่อสู้แค่นั้นแหละ
แต่ถ้ามันจะล่าสัตว์อื่นมาเป็นอาหารเอามากินเสือล่าสัตว์อื่นมากินอาหารล่ากวางมากินมันได้มาตัวหนึ่งมันกินจนอิ่มแล้วมันก็อยู่ไป 3-4 วันเสร็จแล้วมันหิวมันก็ไปล่าต่อนี่คือสัตว์เดรัจฉานแต่ความเป็นเดรัจฉานของทหารพม่าความเป็นเดรัจฉานของคนพม่าที่มีจิตใจเหี้ยมโหดในการเข็นฆ่าพี่น้องของเราชาวโรฮิงญาเขาเชื่อพี่น้องมุสลิมของเราเสมือนหนึ่งเราเชื่อสัตว์กุรบาไม่ใช่แค่นั้นครับข่มขืนผู้หญิงของเราฆ่าเด็กๆของเราฆ่าผู้ใหญ่ของเราถ่ายวิดีโอไว้แล้วก็นำไปเผยแผ่ในโซเชียลให้มุสลิมทั่วโลกรู้ว่าฉันฆ่าพวกแกฉันต้องการทำลายพวกแกแกจะว่าอย่างไรอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกว่ายูรีดูนะอัยยุดฟิอูนูรัลลอฮ์พวกเขาต้องการที่จะดับรัศมีของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาศัตรูของอิสลามต้องการดับรัศมีของอัลลอฮฺบิอัฟวาฮิฮิมด้วยปากของพวกเขาด้วยมือของพวกเขาด้วยการประกาศของพวกเขาด้วยการหยามของพวกเขาอัลลอฮ์ว่ายังไงครับวะยะบัลลอฮ์อัลลอฮ์ไม่ยอมอัลลอฮ์ปฏิเสธการทำลายล้างของผู้ที่เป็นศัตรูของอิสลามวะยะบัลลอฮ์อัลลอฮ์ไม่ยอมครับวะไอยุติมานูรหูใช่แต่เท่านั้นอัลลอฮ์ยังทำให้ศาสนาของอัลลอฮ์สมบูรณ์ยิ่งอัลลอฮ์ทำให้นูรรัศมีของอิสลามได้สมบูรณ์ยิ่งวะลาวกะลิฮันกาฟิรุนวะลาวกะลิฮันมุชริกูนแม้ว่าบรรดามุชริกวะลาวกะลิฮันกาฟิรุนแม้ว่าบรรดากาเฟตวะลาวกะลิฮันยะฮูดียูนแม้ว่าพวกยิวจะกะริฮะรังเกียจก็ตามวะลาวกะลิฮันบูซียูนแม้ว่าพวกพม่าที่นับถือศาสนาอะไรของเขาก็ตามพม่าที่เข็นฆ่าพี่น้องของเราก็ตามจะรังเกียจก็ตามจะไม่พอใจก็ตามไอยูติมมานูรหูอัลลอฮ์จะทำให้รัศมีของอัลลอฮ์สูงส่งอัลลอฮ์จะทำให้อิสลามสูงส่งพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับกี่ยุคกี่สมัยแล้วตั้งแต่สมัยท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่พวกเขาต้องการทำลายล้างอิสลามเขาฆ่ามุสลิมคนหนึ่งนึกว่าจะทำให้อิสลามต่ำต้อยใช่ไหมครับเขาฆ่ามุสลิมทั้งมูเกมเขานึกว่าจะทำให้อิสลามมัวหมองทำให้เดชานุภาพของอัลลอฮ์นั้นอ่อนแอกันนั้นหรือเปล่าครับแต่อิสลามยังคงรุ่งโรจน์และคงยืนอยู่พวกเราพี่น้องครับวันนี้แม้ว่าพี่น้องชาวพม่าจะเข็นฆ่าชาวพม่าด้วยกันซึ่งเป็นชาวโรฮิงญาแม้ว่าพวกเขาจะไม่ยอมรับว่าชาวโรฮิงญาเป็นชาวพม่าก็ตามแต่สุดท้ายเนื้ออื่นใดพี่น้องโรฮิงญาก็เป็นพี่น้องมุสลิมของเราขอดุอาให้พวกเขากับช่วยบอกกับคนอื่นว่าพี่น้องของเราถูกเข็นฆ่าขนาดไหนพี่น้องของเรานั้นได้ยืนหยัดต่อสู้ต่อการที่ถูกอาธรรมขนาดไหนแล้วพวกเราต้องเสียชีวิตต้องอพยพไม่เป็นไรครับพี่น้องชาวโรฮิงญาพวกท่านที่เสียชีวิตไปนั้นณที่อัลลอฮ์สูงส่งยิ่งเพราะพวกท่านได้ยืนหยัดต่อสู้กับศัตรูของอิสลามได้ปกป้องดินแดนของตัวเองครอบครัวของตัวเองจนกระทั่งถูกฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ณที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพวกท่านจะสูงส่งยิ่งบางครั้งจะสูงส่งมากกว่าพวกเราถ้าพวกเราไม่สู้ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามันมาตะวะลัมยักวะลัมยุฮัดดิสบิฮินัฟซะฮูมันผู้ใดใครก็ตามที่เสียชีวิตแล้วไม่ได้เสียชีวิตในหนทางของอัลลอฮ์ไม่ได้ไปตายในสนามรบวะลัมยุฮัดดิสบิฮินัฟซะฮูและไม่เคยคิดที่จะต่อสู้ไม่เคยแม้ในสมองเลือดสมองของตัวเองไม่เคยคิดและจะต่อสู้มาตาลาชั่วบาตินมินนิฟากินนบีบอกว่าเขาคนพวกนี้จะตายในสภาพที่เป็นหมูนาฟิกตายในสภาพที่กลับกอกตายในสภาพที่อ่อนแอยิ่งเพราะแม้ว่าจะคิดต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮ์ก็ไม่เคยคิดอัลลอฮุอักบาร์อัลลอฮุอักบาร์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรวะลิลลาฮิลฮัมดพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายพี่น้องของเราในโรฮิงญาในปาเลสไตน์หรือที่อื่นก็ตามเขาถูกทดสอบมากกว่าเราเราอยู่ในบ้านนี้เมืองนี้เราไม่มีถึงขั้นที่เลือดตกยางออกไม่ถึงขั้นว่ามีประชาชาติอื่นมารังแกพวกเรา
ขับไล่พวกเราออกจากบ้านของพวกเราแล้วเราต้องลุกขึ้นต่อสู้เหมือนในปาเลสไตน์ไม่มีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เหมือนกับในโรฮิงญาแต่พี่น้องทราบไหมครับว่าสังคมของเรากลับเป็นการฆ่ากันเองทั้งทางตรงและทางอ้อมน่าเจ็บใจยิ่งกว่าศัตรูของอิสลามยิวมาฆ่าปาเลสไตน์รู้ยิวศัตรูพี่น้องโรฮิงญาทหารพม่าและคนพม่าที่มีจิตใจเหี้ยมโหดที่ฆ่าพี่น้องมุสลิมของเราในโรฮิงญารู้นั่นคือศัตรูของเราแต่มันน่าเสียใจครับว่าเราอยู่ในบ้านนี้เมืองนี้อย่างสงบสุขแต่กลับกลายเป็นว่าเรามีศัตรูที่เป็นมุสลิมด้วยกันเองเราด่ากันเองเราทะเลาะกันเองเราใส่ร้ายซึ่งกันและกันเองในช่วงวันที่10วันแรกของเดือนซุนฮิจญะห์นบีบอกว่าอะฮับบุอิลัลลอฮ์อามันศอลเลห์เป็นที่รักยิ่งณที่อัลลอฮ์แต่เราประจานพี่น้องของเราออกสื่อในช่วงเวลานั้นเราด่าพี่น้องของเราออกสื่อในช่วงวันนั้นแม้กระทั่งครูบาอาจารย์ก็ไม่ละเว้นนี่คือความเป็นมุสลิมของเราที่เราไม่มีศัตรูมาทำร้ายแต่เราทำลายกันเองเราเดียดฉันกันเองเราทะเลาะกันเองอะไลกุมบิญญะมาอะนบีว่าให้เราอยู่กันเป็นญะมาอะอยู่กันเป็นกลุ่มก้อนแกจะมัสฮับไหนก็ตามแกจะยึดอะไรก็ตามในเมื่อว่าเป็นมุสลิมอะคุนมุสลิมในเมื่อได้ชื่อว่าเป็นมุสลิมพี่น้องกันหมดครับพี่น้องครับตึกที่พี่น้องเห็นนี้ชั้นสองจะขึ้นเสาผมนั่งคุยกับช่างครับผมถามว่าช่างทำไมเสาไม่ขึ้นทุกต้นเลยล่ะเขาบอกไม่ได้เขาขึ้นเสาก่อนแล้วก็วัดไปอีกเสาหนึ่งเสาสุดท้ายให้เชือกวัดตรงทั้งข้างด้านบนแล้วก็ด้านล่างตรงเมื่อไรค่อยตีเสาแล้วค่อยๆวัดทีละเสาทีละเสานั่นหมายความว่าไงแต่ละเสาขึ้นเองแล้วมันจะพังมันจะล้มมันไม่ได้สัดส่วนของมันมันต่างคนต่างขึ้นต่างคนต่างทำงานต่างคนต่างอยากเด่นต่างคนต่างอยากดังมันไม่ทำให้เสาอาคารขึ้นได้ครับพี่น้องมันต้องขึ้นกันเป็นญะมาอะห์เมื่อทุกคนพร้อมเสาทั้งหมดพร้อมจึงจะขึ้นหลังคาได้นี่คือปรัชญาของช่างและมันเป็นปรัชญาของอิสลามเป็นปรัชญาของศาสนาว่าเราต้องอยู่ร่วมกันอย่างเป็นญะมาอะห์แกจะชื่อองค์กรอะไรไม่รู้แต่แกกับฉันเป็นพี่น้องกันไลซะมินนามันดาอิลาอัศบียะห์นบีบอกไม่ใช่พวกของเราคนที่เรียกร้องไปสู่กลุ่มก้อนของตัวเองคนที่เรียกร้องไปสู่พรรคพวกของตัวเองคนที่เรียกร้องไปสู่เผ่าพันธุ์ของตัวเองเชื้อชาติของตัวเองอัศบียะห์ไม่ใช่พวกนบีพี่น้องนบีบอกว่าไม่ใช่พวกนบีและพวกไหนครับวันนี้เราเป็นมุสลิมแต่เรากลับกลายเป็นกลุ่มเป็นก้อนที่ไม่สนใจกลุ่มอื่นที่ไม่เคยสนใจแม้กระทั่งช่วยเหลือกลุ่มอื่นไม่เคยสนใจแม้กระทั่งว่าเห็นอกเห็นใจผู้อื่นนอกจากตัวของเราไม่ใช่อิสลามที่แท้จริงครับอิสลามจะต้องมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันอิสลามจะต้องเป็นกลุ่มก้อนเดียวกันที่นบีบอกว่าบะดูอัลันบะชะดูฮุมอัลันชะชะดูฮุมบะดูฮุมเป็นแบบอาคารแบบนี้ที่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันตราบใดที่เขาเป็นมุสลิมพี่น้องเราครับพี่น้องแม้ว่าเขาจะดื่มเหล้าแม้ว่าเขาจะทำซินาแม้ว่าเขาจะเล่นการพนันเป็นถ้าเขายังเป็นมุสลิมพี่น้องเราเตือนสิครับทำไมไม่เตือนล่ะครับอินนัดดีอินนัดดีนายุสรุนอัดดีนุนนาซีฮะศาสนาคือการตักเตือนถ้าเขาเป็นพี่น้องเราเขายังคงความเป็นมุสลิมอยู่พี่น้องเราอย่าไล่ตะเพิดเขาไปอยู่ที่ไหนเพราะนบีบอกเขาเป็นพี่น้องเราท่านอบูซาร์รินมาหาท่านรอซูลครับพี่น้องมาหาท่านรอซูลรอซูลกำลังนอนอยู่พออบูซาร์รินมาแล้วท่านรอซูลก็นั่งแล้วท่านรอซูลก็บอกว่ามามินอับดิดไม่มีเบาคนใดเลยกอลาลาอิลาฮะอิลลัลลอฮที่เขากล่าวว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮไม่มีเบาคนใดที่กล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮฮัตตามาตาอัลันซาลิกและเขาก็ตายในสภาพที่กล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮอิลลาดาคอลันยันนะ
นบีบอกว่าเขาได้เข้าสวรรค์ครับท่านอบูซะรินบอกว่ากุนตุรอซูลอินซะนาวะอินซะรอกรอซูลจ๋าถ้าหากว่าคนที่กล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮแล้วตายไปเนี่ยทำซินะแล้วก็ขโมยเข้าสวรรค์อีกหรือกอละอบูซะรินบอกกับนบีพูดว่าวะอินซะนาวะอินซะรอกแม้ว่าเขาทำซินะแม้ว่าเขาขโมยก็ตามดาคอลันยันนะได้เข้าสวรรค์ธรรมาตแม้นว่าความดีของเขามากกว่าความดีในด้านขวาของเขาหนักกว่าด้านซ้ายเขาได้เข้าสวรรค์ถ้าเขาเตาบ้าตัวก่อนตายอัลลอฮ์อภัยโทษในเขาเขาก็ได้เข้าสวรรค์หรือมาดแม้นว่าเขาไม่ได้เตาบ้าตายในขณะที่ทำซินาตายในขณะที่ดื่มเหล้าถ้าเขาด้านตาช่างด้านซ้ายของเขาหนักเขาลงนรกแต่สุดท้ายเขาก็ได้เข้าสวรรค์เพียงเพราะเขาเป็นมุสลิมแล้วเมื่อเขาเป็นมุสลิมทำไมไม่รักเขาล่ะครับทำไมไม่เป็นห่วงเขาล่ะครับทำไมไม่ไปสอนศาสนาเขาล่ะครับทำไมไปด่าเขาลงเฟซล่ะครับอันนี้ไม่ใช่เรื่องของการเตือนทำไมไปด่าที่ร้านกาแฟอันนี้ไม่ใช่การเตือนไม่ใช่ไปด่าเขาบนมิมบัรไม่ใช่ไปด่าเขาคนบนเวทีไม่ใช่การนาซีฮัดพี่น้องเพราะนาซีฮัดการนาซีฮัดหมายถึงว่าการที่เรานั้นได้บอกกับพี่น้องของเราด้วยอะไรครับด้วยอะไรด้วยความบริสุทธิ์ใจนั่นคือการตักเตือนถ้าตักเตือนไม่มีความบริสุทธิ์ใจก็ไม่เรียกตักเตือนครับเพราะการนาซีฮัดคือการที่เราเป็นห่วงพี่น้องด้วยกับจิตใจของเราอันบริสุทธิ์อยากให้พี่น้องเปลี่ยนแปลงไม่ใช่ไปบอกเพราะตัวเองจะได้ยกตนข่มท่านไปบอกคนอื่นเพราะเนื่องจากว่าเขาด้อยกว่าต่ำกว่าไม่ใช่ครับพี่น้องนบีบอกให้มุสลิมเป็นมือบนใช่แต่พี่น้องรู้ไหมว่าซอฮาบะห์เนี่ยเขาให้สตังค์คนที่จนกว่าเขาให้ยังไงเขาให้ยังไงครับเขายื่นข้างนี้ข้างล่างจับสตังค์ยื่นให้เขาข้างบนเพื่อให้คนจนหยิบจากข้างบนจะได้เป็นมือบนเหมือนคนอื่นเขานี่ซอฮาบะห์ครับเขารักพี่น้องเขาขนาดนี้เขาไม่ต้องการให้ซอฮาบะห์ด้วยกันเป็นมือล่างแม้เขาจนก็ตามขนาดให้ซอดาเกาะยังให้เกียรติคนจนถึงขนาดนี้ต้องการให้เขาเป็นมือบนแล้วพวกเราอะไรครับเออะดาลงเฟซเออะดาลงดาบนมินบัตเออะดาบนเวทีพี่น้องเราใช่ไหมใช่แล้วสิ่งที่นบีเรียกร้องทั้งชีวิตเรียกร้องอะไรอุคู่เรียกร้องความเป็นพี่น้องไม่ใช่เรียกร้องความแตกแยกแต่วันนี้เราแตกแยกกันมหาศาลเพราะอะไรเพราะฉันแจ๋วกับท่านอย่าบอกนะครับว่าไม่อาซอบียะอย่าบอกเพราะวันตัดสินนะที่อัลลอฮ์นี่ต้องตอบกับอัลลอฮ์ผิดเตือนดีสนับสนุนไม่ใช่ผิดสนับสนุนดีฉันยกไม่ใช่ครับไม่ใช่อิสลามด้วยประการทั้งปวงพี่น้องไปหาหลักฐานมาว่าถ้าหากว่าคนผิดแล้วเราสนับสนุนของผิดสนับสนุนของผิดนี่คืออิสลามหามากครับพี่น้องมันไม่มีแต่เมื่อพี่น้องของเราผิดนะซียะเตือนบอกพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายหะดีษบทหนึ่งที่ท่านรอซูลได้บอกเอาไว้สำคัญมากหะดีษนบีสำคัญทั้งหมดแต่หะดีษบทนี้พวกเราไม่ค่อยได้อ่านกันอัรอฮิมูนบรรดาผู้เมตตาทั้งหลายยัรฮะกุมุลรอห์มานอัลลอฮ์จะเมตตายยัรฮะกุมุลรอห์มานอัลลอฮ์จะเมตตาบุคคลที่เมตตาคนอื่นอัลลอฮ์จะเมตตาคนอื่นเราเมตตาคนอื่นอัลลอฮ์จะเมตตาเราสังคมมุสลิมของเราเนี่ยหายหมดนะครับไลซะมินนาไม่ใช่พวกนบีมัลลัมยัรฮัมซอกีรนาคนที่ไม่ผู้ใหญ่ไม่เมตตาเด็กวายุวักิรกบีรานาเด็กไม่ให้เกียรติผู้ใหญ่เราอยู่ในยุค 4.0 ที่เขาว่าแต่ในยุคนี้ปรากฏว่าเด็กด่าผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ทำร้ายเด็กชาวบ้านอาวานด่าโต๊ะครูโต๊ะครูด่าอาวานไม่เคยอยู่ในยุคไหนเท่ากับยุคนี้ที่เราได้เห็นว่า
คนทั้งหลายด่าผู้รู้ทั้งที่ท่านนี้จะมีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าผู้รู้นั้นปลาในน้ำยังขอดุอาให้ยังสรรเสริญนกที่บินอยู่ยังสรรเสริญแม้กระทั่งสัตว์ที่มันอยู่ในรูมดที่อยู่ในรูนบีว่ามดหนึ่งตัวที่มันอาศัยอยู่ในรูมันก็ยังสรรเสริญคนที่เป็นอุลามะเป็นผู้รู้เป็นครูบาอาจารย์แต่วันนี้เราทำลายเกียรติของผู้รู้ครูบาอาจารย์ครูผิดไหมผิดผู้รู้ผิดไหมผิดมนุษย์ไม่ใช่นบียกเว้นนบีท่านเดียวนะครับที่ไม่ผิดแต่เมื่อเราผิดต้องได้รับการตักเตือนจากคนอื่นอัลฮัมดุลิลละห์นี่คือสังคมมุสลิมแต่สังคมเราเป็นสังคมประนามและสังคมที่ด่าว่าผู้ว่าเราเยอะครับในสังคมมุสลิมเรามีแต่ผู้ว่าผู้ว่าแต่ผู้สนับสนุนผู้ช่วยเหลือเราน้อยเหลือเกินอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรวะลิลลาฮิลฮัมด์ประการสุดท้ายของคุตบะห์วันนี้เราเป็นบ่าวของอัลลอฮ์ถามตรงๆนะครับเรามีความรู้สึกว่าเราเป็นเบาที่ชูโกรธนอบน้อมต่ออัลลอฮ์หรือเปล่าเราเป็นเบาที่เนรคุณอัลลอฮ์หรือเป็นเบาที่ขอบคุณอัลลอฮ์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูตะอาลาบอกในอัลกุรอานว่ามาดแมนว่านำน้ำในทะเลมาแล้วมาเขียนความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูตะอาลาน้ำทะเลเหือดแห้งไปแล้วยังเขียนความเมตตาของอัลลอฮ์ไม่หมดเลยครับอีกอายะห์นึงบอกว่าให้เอา7มหาสมุทรให้นำน้ำ7มหาสมุทรแล้วนำต้นไม้บนโลกดุนยานี้เป็นปากกาแล้วเขียนความเมตตาของอัลลอฮ์ความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์การช่วยเหลือของอัลลอฮ์น้ำ7มหาสมุทรยังเขียนไม่พอเลยครับพี่น้องถามพี่น้องว่าตอนเกิดมาแต่งชุดอะไรมาครับทุกคนแต่งชุดวันเกิดหมดเลยไม่มีอะไรติดตัวมาเลยแม้กระทั่งเสื้อของเราก็ไม่มีแม้กระทั่งได้หนึ่งเส้นครับได้หนึ่งเส้นที่ติดตัวพี่น้องมาก็ยังไม่มีเลยครับแล้ววันนี้มีอะไรรถที่จอดใครให้ครับใช่ความสามารถของเราแต่ใครให้มันสมองบ้านที่เราปลูกใครให้ครับอัลลอฮ์อัลลอฮ์ครับอัลลอฮ์ให้ความเมตตาให้เราอยู่สุขสบายให้เรามีกินมีใช้ให้เรามีลูกที่น่ารักอยู่ในอ้อมกอดของเราเคยขอบคุณอัลลอฮ์อย่างจริงจังไหมอัลลอฮ์ให้ทุกสิ่งทุกอย่างแก่เราเคยขอบคุณไหมด้วยความเคารพสิ้นเดือนมาลาอิกะห์อัลลอฮ์ส่งมาลาอิกะห์มาเก็บค่าลมหายใจไหมสิ้นเดือนแล้วอัลลอฮ์ส่งมาลาอิกะห์เนี่ยมาเก็บค่าที่มีชีวิตอยู่ไหมอัลลอฮ์ไม่ได้เรียกร้องอะไรจากเบาเดินก็บนแผ่นดินของอัลลอฮ์น้ำที่ได้จากน้ำฝนก็น้ำฝนของอัลลอฮ์ลิสกีที่ได้ก็ลิสกีของอัลลอฮ์แต่วันนี้เรากลับฝ่าฝืนละหมาดไม่ครบ5เวลาวันนี้เรากลับเนรคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างมากมายยาอัลลอฮ์ฉันผิดแล้วฉันเตาบาตัวไม่เอาอีกแล้วยาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ว่าอินนะกะอัฟูวุตุฮิบุลอัฟวะฟะฟูนี่ร้องไห้ครับแต่พอรอมฎอนจากไปเหมือนเดิมหลังจากขอดุอาแล้วเหมือนเดิมหลังจากที่เตาบะตัวต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูไม่เอาแล้วยาอัลลอฮ์ไม่ทำอีกแล้วพอสุดท้ายไม่ทันข้ามคืนก็ยังทำอยู่อัลลอฮ์ให้แผ่นดินสูบไหมอัลลอฮ์ให้เราตายโดยฉับพลันไหมก็ยังให้โอกาสรักเบาของอัลลอฮ์เหลือเกินพระองค์รักเบาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหลือเกินทำไมนบีก่อนจะตายลิ้นฝีปากของท่านพูดว่าอุมมะตีทำไมนบีเป็นห่วงประชาชาติของท่านอัลลอฮ์เป็นห่วงรักพวกเราแต่พวกเราส่วนใหญ่ละเลยไม่ขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ชูโกต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฝ่าฝืนแม้กระทั่งเรื่องที่เป็นฟัรดูละเลยในเรื่องที่เป็นเรื่องของบทบัญญัติที่ว่าด้วยการข้อห้ามต่างๆให้เราคิดและไขควรชูโกต่ออัลลอฮ์ขอบคุณอัลลอฮ์ครับขอบคุณอัลลอฮ์ชูโกต่ออัลลอฮ์อย่าฝ่าฝืนอัลลอฮ์อย่าละเลยต่อสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้มอบให้แก่เรานบีบอกว่า
มนุษย์สุดท้ายสูงสุดท้ายการเตาบะที่อัลลอฮ์ยังรับนบีบอกว่าจนกระทั่งวันสิ้นโลกหรือไม่วิญญาณออกจากลูกกระเดือกวิญญาณออกผ่านลูกกระเดือกเมื่อไหร่อัลลอฮ์ไม่รับการเตาบะอุลามาอธิบายว่าวิญญาณออกมาถึงหัวเข่าอัลลอฮ์ยังรับการเตาบะวิญญาณจะออกมาถึงซาเอลอัลลอฮ์ยังรับการเตาบะอินวิญญาณจะออกมาถึงหน้าอกอัลลอฮ์ยังรับการเตาบะกับพี่น้องถึงลูกกระเดือกวิญญาณออกจากลูกกระเดือกอัลลอฮ์ไม่รับการเตาบะนี่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารักเราขนาดนี้แต่มนุษย์อย่างเราฝ่าฝืนอัลลอฮ์ฝ่าฝืนเล่าฝ่าฝืนแล้วฝ่าฝืนเล่าสุดท้ายวันกิยามะห์ยืนต่อหน้าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ต้องการสวรรค์ของอัลลอฮ์อีกไม่ใช่หรือแล้วเรายังไม่ขอบคุณยังไม่น้อมซิโรราบจิตใจของเรายังไม่ถ่อมตนจิตใจของเรายังไม่น้อมน้อมต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์บอกว่าคนที่จะไปหาอัลลอฮ์จะไปหาในสภาพที่อะไรครับที่อะไรพี่น้องก้อนบุญสลีมหัวใจที่สงบหัวใจที่นอบน้อมหัวใจที่ถ่อมตนเราจะกลับไปหาอัลลอฮ์ด้วยหัวใจที่ก้อนบุญสลีมให้โอกาสนี้ให้โอกาสวันอีดินอัฎฮาเราได้ตอกย้ำถึงความชูโกต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการเชื่อมั่นยึดมั่นเหมือนนบีอิบรอฮีมนบีอิสมาอีลการยึดมั่นการเสียสละของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของบรรดาซอฮาบะห์บรรดาคูรฟะรอชิดีนบรรดาซะลาฟุศอลและมาย้อนดูตัวเราเพื่อให้วันอีดวันนี้เป็นวันที่เปลี่ยนแปลงวันอีดปีนี้เป็นวันที่เราจะเริ่มต้นชีวิตในการที่จะเชื่อฟังอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างซิโรราบอะกูลุกอลีฮาซาวัสตัฆฟิรุลลอฮะซีมะลีวะละกุมولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم تقبل الله منا ومنكم تقبل الله منا ومنكم تقبل الله منا ومنكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته